ีพมือชีพเอางี้เดี๋ยวกูจะเปิดแบบพิธีกรแบบเอเป็กให้ดูสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่นี่เลยรายการคนดีที่ไหนจะเลือกพาคุณไปทำดีเลยนะไม่ได้ไม่ได้ใช่ทำไมคุณต้องการมี lady and gentleman สวัสดีครับ lady and gentleman ครับครับ thank you very good นะครับวันนี้เราอยู่กันกับรายการนี่นี่คือคนดีไปไหนเจลเบกเข้ามาปลดล็อกเอาแล้วเทปนี้เอาเลยจะพาเจลเบกเนี่ยมาปลดล็อกคำดีกันบ้างเออได้ข่าวว่าเจลเบกเนี่ยเขาเป็นรายการที่แบบว่านอกจากไม่มีสาระแล้วไปทำด้วยรายการ EP แรกไปถ่ายไปสยามผมก็แตกตื่นเลยเนี่ยแตกตื่นพวกเราเปล่าไฟไหมเดี๋ยวไม่เอาจริงผมรู้จักพี่เป็กมานะเว้ยคือแบบตั้งแต่แต่งงานเข้าวงการกลัวเมียรักพี่เฟดไปเยอะจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมได้ชนะเกมเราก็บอกว่าผมเนี่ยจะมาทำบุญกับสุนัขวันนี้เราก็เลยมาให้ดูว่าชีวิตของสุนัขเนี่ยเป็นยังไงชีวิตหมาเหมือนโอ้ยเป็กได้นอนข้างทางนอนอะไรเงี้ยนอนในทุกที่คนอย่างหมาก็ทำกันคนไม่ทำก็นอนไงเล็กแล้วตื่นมาเห็นหน้ามันเนี่ยผมจำโอ้โหประสบการณ์ร้ายๆครั้งนั้นบ้านโอ๊ตเหรอฮะบ้านโอ๊ตเหรอกูชอบเฟนบูด็อกมากกูอยากเลี้ยงเฟนบูด็อกมากๆแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาเลี้ยงเพราะอะไรไอ้เหี้ยกูทำงานทุกวันไม่เดี๋ยวรายการผมมีคอนเซ็ปต์ว่าห้ามปิดเสียงโทรศัพท์ใครโทรมาต้องรับรับก่อนเอ้าสั่งลาไปแล้วมึงออกกฎใหม่ดีกว่าให้กูรับให้ดีกว่าเอาสั่งมาไปมาถึงท่านนี้ยังกลัวผิดใจกับพี่อีกเหรอไม่เอามึงคิดว่ามึงเป็นบูด็อกเหมือนด้วยกูรักมากด้วยเป็นปั๊กเขาเป็นปั๊กแต่กูว่าหน้ามันเหมือนบีเกิลมากกว่าพัทปั๊ปปี้มากกว่าเอ้ยน่ารักไปเปล่าไอ้เรื่องมึงเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรเหมือนหมาเนยเนยไงนะเอาแล้วเราไปเจลเบกมาใช่ไหมใช่เขาก็มีกติกาอะไรลงโทษแต่มันก็ดูหยุ่มหยิมแบบง่อยๆเกมนั่งกินขี้หมาก่อนเลยเดี๋ยวจะมีช่วงนึงที่เป็นอาหารหมาจับเล็กๆมึงโกงเหรอไม่โกงถ้าเกิดใครจับได้อันนี้เป็นจับดิมึงนี่ตัวตกติเลยเล็กแล้วถ้าเกิดว่าใครจะได้ขนมหมาเนี่ยต้องกินขนมอาหารหมามันจะมาถ้าเกิดพลอยได้กินแล้วพลอยเป็นผู้หญิงคนเดียวมันจะซวยที่ไม่เป็นไรนี่คือมึงยอดเยี่ยมเลยทุกคนจะเป็นกำลังใจให้พลอยอย่าทำตัวอ่อนแอได้ไหมเราอ่ะต้องคบกันเชิญลมแบบนี้ไหมเนี่ยคนเลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถั่วหมาให้พลอยชี้เลยเร็วนะไอ้พลอยเลือกพลอยจะดีมากให้อีมิทได้เดินต่อไปเหี้ยตัวเหี้ยแม่ไอ้เหี้ยปุ้ยจำไปแล้วร้องห้องห้องอู้ยนะกูพลาดครั้งเนี้ยคราวหน้ากูไม่พลาดหรอกเลยเรียกก่อน1 2 3เอ้าลองว่าอะไรนะห้องถ้ามันมีบทลงโทษอย่างนึงต้องใส่ชุดหมาตลอดไปเจลเบกก็โดนใส่ชุดผู้หญิงกันที่ไก่ต่อไปกากาเนี่ยหายไม่ออกอยากแรกเนี่ย2หัวเลยเนี่ยอยู่ทีมไหนกันแน่ไอเนี่ยพวกนก2หัวเพราะว่าเดี๋ยวพอแล้วอ่ะเดี๋ยวพอทีมนี้แพ้แม่ก็ไปอยู่ทีมนี้ทีมนี้แพ้ก็ไม่อยู่อยู่แล้วเลือกไปเลยเจลเบกไปเลยได้จะได้ตัวครบๆอ่ะเริ่มที่ขอมือก่อนดีกว่าตัวเป็นตัวอย่างได้ตัวนี้เอาตัวที่โตๆหน่อยมั้ยวิ่งเฮ้ยต้องนี่เว้ยเฮ้ยไม่ได้มึงห้ามร้องบิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์ตัวนี้ตัวนี้ไหนนี่ทำไมรู้ได้ไงอ่ะบิ๊กเกอร์มันฉลาดเว้ยปล่อยเรียกมาแล้วดูซิว่า1นาทีนี้เจ้าบิ๊กเกอร์ตัวนี้จะให้มือหรือเปล่าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลามือหน่อยขอมือหน่อยพออย่าไปสะกิดแรงนั่งวิครับนั่งสิวะถ้าเกิดเราขอมือโดยไม่ใช้ขนมได้เราชนะเลยโอ้โหแอดวานเลยวะเกสอเล็กมันมีโทนเสียงคุยกับหมาคุยแสดงว่าเพื่อนบ้านใช่เพื่อนสิวิครับอะไรเล็กมึงขนมป่ะเอาหนานมานั่งลงให้มันดูดินั่งไม่ได้ขอมือเฮ้ยขอมือมาทั้งหมดนี้มีแค่ตาได้ตัวเดียวใครหายเจอทีมชนะครับปัง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 
นี่ปัง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 เอาสุดท้ายทั้งสองทีมบอกเลยว่าเจอแล้วล่ะแต่ว่าเราไม่สามารถทำให้มันแกล้งตายได้เพราะนั้นเสมอเสมอแต่ว่าเราจะให้พี่เขามาทำให้ดูว่าการแกล้งตายมีอยู่จริงตอนนี้พี่เจอกันแล้วทำไมฮะไอ้นุ่นยังปั้งเลยไอ้นุ่นยังปั้งเลยไปได้เลยปั้งไงปั้งปั้งเลยยังได้2คะแนนใครชนะเกมนี้ก็ชนะไปเลยมาดิมาต่อมาไปอีกไปไอ้ที่ขอแล้วเวนหัวกันกูตัวนี้กูตัวนี้เอามาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดิให้โอกาสดิให้โอกาสดิอันนี้ไว้พี่เว้ยพร้อมแล้วมันฉลาดมันเดินขอไก่ขอไก่ขอไก่มาไปไปไปตลกแล้วสรุปว่าเกมหมาหมาเจอเบชนะไม่ต้องเก็บขี้คนนี้จริงจำได้ไม่ใช่โหวตสามในห้าว่าผมเนี่ยมาอยู่เจอเบสามในห้าเอ็กเอ็กอยู่ทีมไหนสามในห้าคนดีคนดีคนดีนี่แหละคนดีที่ไหนกันวะสนุกกันพอสมควรแล้วนะครับต่อไปเราก็จะพาทีมที่แพ้เนี่ยไปทำโทษไปอีกที่นึงดีกว่าเพราะอีกที่นึงเขามีหมาจรอยู่คือแบบหมาจรจัดทั่วไปแต่ว่าดูซิว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งเขาก็รับหมาจรมาเลี้ยงดูอย่างดีเลยเรียกว่าอุทิศตัวเพื่อน้องหมาเดี๋ยวเราไปที่ไหนนะไปที่ไหน The Crystal Pet Hospital โอเคสำเนียงไงนะพลอยอะไรนะอะไรนะ Crystal Pet Hospital ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์คริสตัลเพชรครับผมเรานอกจากหมาแล้วรักษาได้มั้ยโอดได้มั้ยพอดีน้องผมเป็นเบาหวานลองให้ผอมแล้วค่อยรักษาได้ไหมฮะคือผมเคยเป็นขี้เลื้อนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันหนึบหรือเป็นหมาไทยนะอันนี้คือแต่ก่อนแบบเป็นขี้เลื้อนผิวหนังตอนนี้เลื้อนเข้านิสัยยิ่งเวลาท่านจิบๆนะครับโอ้โหเลื้อนเลยเอางี้เรื่องนี้ฮะที่บอกว่าคุณหมอรับหมาจรมาดูแลด้วยครับมันมีที่มายังไงแล้วก็มีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างใช่คือเราทำสัตวแพทย์เนาะจริงๆเราก็ได้เงินจากการรักษาหมาเราก็คิดว่าส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราสามารถที่จะคืนกลับไปให้สังคมได้โดยการที่เราไปให้กับหมาให้กับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีฮะหมาจรนี่คือเขาเอามาส่งหรือว่าหมอมาเจอครับมี2อย่างนะแต่ส่วนใหญ่คือเราถูกชะตาแล้วเราก็โทรบอกเขาว่าหรืออะไรบอกเขาว่าไอ้เนี้ยเราตัวนี้เรารักษาให้แล้วกันเราขอแล้วกันนะแต่ว่ามันต้องมีที่มาที่ไปมีสตอรี่ที่บอกว่าโอเคเขาลำบากจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะช่วยซึ่งตอนนี้เลี้ยงดูทั้งหมดกี่ตัวนะครับเกือบ30แล้วค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่หมอต้องเสียหลายหมื่นนะเกสเลี้ยงเด็กคนนึง 4-5 หมื่นจ่ายได้มั้ยครับซื้อตู้เย็นให้ไหมล่ะซื้อตู้เย็นให้เด็กด้วยเหรอมีตู้เย็นอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างการยาวกันยาวตู้เย็นไม่ใช่ทุเรียนอย่างหมาจรที่ส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเคสอะไรครับมันตอบยากเลยส่วนใหญ่อาจจะเป็นพวกมะเร็งที่อวัยวะเพศประมาณนั้นซึ่งจริงมันรักษาง่ายนะมันไม่มีอะไรโดนรถชนหรือโดนมัดปากมัดขาเพื่อที่จะไปกินน่ารักค่ะปักดำอันนี้หมาปักดำแต่พิษชอบปักกันนะปักกันปักกันอะไรมึงเล่นอะไรมั่วซั่วง่วงเหรอเขาเล่นแบบปักหน้าเล็กเป๊กหน้ารักนี้ทุกวันอย่างกลับไปได้ป่าวะคุณไม่จำเป็นแล้วล่ะหมอครับตรงนี้30ตัวครับอยากฟังเคสที่แบบว่าเคสที่แบบว่าหนักๆที่น่าสงสารมากๆครับเอาตัวที่1ก่อนผมยกตัวอย่างเช่นอย่างของที่ขาวน้ำตาลเห็นมั้ยฮะอันนี้ชื่อไอ้จุดตัวนี้คือที่เพิ่งเป็นข่าวว่าที่มีผู้ชายแก่ที่ไปข่มขืนเขาอันนี้เขาก็เลยมีคนไปช่วยมาแล้วผมก็เลยมันกลัวผู้ชายมากตอนแรกก็เลยบอกโอเคงั้นมาอยู่ที่นี่แล้วกันเฮ้ยคือแบบว่าเห็นได้ชัดเลยครับว่ากลัวผู้ชายใช่ครับแล้วกลัวเลยแต่มันตัวผู้นี่ครับหมอมันตัวผู้ฮะโอยแล้วมันกลัวผู้หญิงมั้ยฮะไม่กลัวแต่พอลองเล่นนี้เออจริงด้วยจริงด้วยถ้าผมแกล้งเป็นผู้หญิงไงเอ้ยเล่นกันหน่อยแล้วเฮ้ยกลัวว่ะ
เฮ้ยไม่ได้ว่ะพี่1 2 3นี่แม่เค้าเนี่ยคาบถุงที่ใส่ข้าวนะแล้วก็ว่ายน้ำข้ามไปตรงวัดธรรมกายแล้วก็เอาข้าวให้ลูกกินจนกระทั่งวันนึงแม่โดนรถชนตายแล้วก็ลงในเฟซแล้วก็ไม่มีใครช่วยลูกเค้าอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่างั้นช่วยจับมาให้หน่อยคือคุณเจมเนี่ยเค้าไปปฏิบัติภารกิจมิชชั่นมาเค้าก็เป็นผู้ชนะครับก็ได้เงินบริจาคมาก้อนนึงครับผมครับก็อยากจะมาเพราะอะไรตอนนั้นทำไมถึงเลือกเห็นแบบตามโซเชียลเนี่ยครับเวลาเห็นหมาแบบที่เป็นจรจัดหรือว่าหมาที่น่าสงสารอะไรเงี้ยก็อยากช่วยเหลืออยู่แล้วผมก็เลยเลือกมาครับได้ครับมอบเลยนี่ต้องถ่ายคู่กับเจมเรืองศักดิ์ใช่ไหมครับไม่ใช่เจมเรืองศักดิ์อันนี้เจมจิครับเจมจิเจมเรืองเจมเรืองศักดิ์เอาว่ะขอบคุณครับผมฝากด้วยครับคุณหมอถ้าอย่างนี้ถ้าเงินที่เราสนับสนุนไปเนี่ยคุณหมอคิดว่ามันจะได้ใช้ในพาร์ทไหนบ้างส่วนไหนบ้างเราคือไปให้กับคนที่เขามารักษาแต่เขาไม่มีตังค์แล้วเราก็ไปช่วยเขามันจะได้ไม่ลำบากนโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากเงินที่เรามาช่วยสนับสนุนครับวันนี้เราก็อยากจะมาเป็นอาสาสมัครพิเศษใช่ใช่ใช่ช่วยดูแลน้องหมาด้วยครับต้องถามพี่ทูว่ามีอะไรที่เราทำบ้างตอนแรกเรากะจะมาทำความสะอาดสะอาดคือไม่แต่ว่าที่สะอาดมากแล้วเล่นกับเขาไหมเป็นของฮักหมาครับก็คือเราโคกันอยู่แล้วก็คือสามารถเอาหมาเข้าไปวิ่งได้ไม่คือบทลงโทษเมื่อกี้มันสะอาดอยู่แล้วใช่ครับฉะนั้นกติกาใหม่คือมึงจะต้องวิ่งพี่เป็นใครจะมาอยู่จู่พี่มาตั้งกฎในรายการได้ไงกูเป็นใครเหรอกูก็คือคนที่จ้างงานพวกมันเหมือนมึงนี่แหละคนที่มึงเห็นอยู่พวกนี้มันก็อยู่รายการกูเหมือนกันแหละมึงก็วุ่นวิ่งมั่วตู้อยู่ฉะนั้นกูทำอะไรก็ได้มึงจะต้องวิ่งเครื่องผ่านเครื่องกีดขวางพวกนี้เหมือนหมาทั่วไปใครเวลาแบบกระจอกสุดอ่ะใช่ทำไมต้องแดกอาหารหมาอีกทีนึงแต่ว่าก่อนที่เราจะวิ่งจริงเนี่ยจะให้พี่โอ๊ตเนี่ยแนะนำรูทการวิ่งถูกต้องได้มากใช่ใช่ไอโอ๊ตห้าสี่สามสองไปไอโอ๊ตเอาลูกบอลไปด้วยเอาลูกบอลไปด้วยคู่โอ๊ตเอาลูกบอลไปด้วยอันนั้นไม่ได้อันนี้นี่มุดท่อเล่นอะไรได้อีกเนี่ยดูทรงศักยภาพร่างกายแล้วพี่น่ามีหูที่สุดน้อยออกคนแรกคือเจมส์จิรายุครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเริ่มได้วุ้นเอาพุ่งไปไอ้เจมส์เร็วไหนบอกเรียนมาวะไอ้เกมมันโดนแน่มาเฮ้ยโหไวโหไวไเฮ้ยห้องโอ้ยกูไม่อยากตั้งมันต่อไม่ไรต่อได้ต่อต้องสู้นะเฮ้ยชอบกูเห็นแล้วทำดังเอาว้าโอ้โหคนเดียวไปไปโอ้โหใสเฮ้ยห้องผมคิดว่าถ้าไม่ใช่คนที่รักหมาหรือว่าคนที่แบบมีจิตใจที่แบบดีจริงๆเนี่ยเขาคงคิดว่าเป็นภาระแต่นี่คงไม่ได้มองนะเขามองว่าน้องหมาที่มาเนี่ยก็คือเป็นครอบครัวเดียวกับเขานะครับเป็นเพื่อนร่วมโลกนะครับก็รู้สึกดีนะความจริงเป็นวันที่ผมได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้สัมผัสมากที่สุดแล้วโดยเฉพาะเรื่องหมาจรจัดเรื่องอะไรเงี้ยอยากให้คนได้แบบคิดถึงเขาเพราะเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งอยากให้รักเขามากๆแล้วก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อกับเพื่อนมนุษย์แล้วก็หมาครับผมปกติเราจะรักน้องหมาที่น่ารักแต่ว่าจริงๆน้องหมาที่อยู่ตามข้างถนนหรือน้องหมาจรจัดขาด้วนเป็นแผลต่างๆนานามากมายกลายเป็นว่าเฮ้ยคนเราอยู่ดีก็รังเกียจขึ้นมาแต่ว่าคุณหมอเนี่ยช่วยเหลือน้องๆหมาที่มีปัญหาต่างๆนานะครับแล้วก็มาช่วยทำให้เขาเหมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้งอยากจะบอกทุกๆคนว่าหมาจรอ่ะมันก็น่ารักเหมือนกันถ้าเกิดเราเลี้ยงดูเขาดีๆเราเอาใจใส่เขาดีๆหมาทุกตัวของที่นี่น่ารักหมดเลยแม้จะเป็นหมาจรก็ตามนะยังไงก็อยากจะฝากถึงคนที่กำลังอยากจะเลี้ยงหมากำลังหรือว่ากำลังจะหาหมามาเลี้ยงเนี่ยฮะเราลองดู
หมาพวกนี้หมาจรพวกนี้ที่เขาไม่มีโอกาสได้อยู่ดีๆฮะลองดูเคสพวกนี้ครับผมอยากจะให้ช่วยกันคิดนิดนึงนะครับว่าก่อนที่เราจะเลี้ยงเราก็ต้องมีความพร้อมให้เต็มที่แล้วก็หรือว่าเลี้ยงแล้วเราก็ต้องดูแลเรื่องการทำหมันให้ดีหรือว่าอะไรให้ดีเพื่อจำกัดในสิ่งที่เราสามารถเลี้ยงไหวแล้วก็สามารถให้ความรักเขาไหวในแบบนั้นครับพวกเราก็ดีใจที่วันนี้เราได้นำเงินมาบริจาคด้วยแล้วก็ได้ไปเป็นกระบอกเสียงด้วยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะมาช่วยสมทบทุนหรือว่าช่วยเป็นอาสาสมัครช่วยคุณหมอดูแลน้องหมาซึ่งกับมีปัญหาก็ค่อนข้างเยอะนะก็หวังว่าคนที่ได้ดูก็คงจะได้อะไรไปมากกว่าน้อยครับที่1เป๊กเปมครับที่2เกสครับเกมครับอันดับ3ครับเกมบอยกาเล็กครับยิงข้างหน้าครับไม่รู้เลยว่าใครชนะแล้วคนที่ได้ที่หลอกคือมาเล่นครับดูทรงศักยภาพร่างกายแล้วพี่น่าเป็นผมที่สุดนะบทลงโทษมีอะไรบ้างนะหนีกินอาหารหมาให้หมาเลี้ยงอ่ะให้หมาลิตาเลยปากเล่นหมาเว้ยหมาเล่นปากเอาเปล่าลงโทษเลยครับลงโทษครับบทลงโทษก็ง่ายๆเล่นกับหมาเล่นกับหมาเลียปากดังนั้นเราก็จะวางไว้บนข้างหน้าแล้วก็ให้หมามาเลียปากเนี่ยไม่เป็นหมาแล้วคือยังไงกันนะเกรนครับโชว์อาหารนุ่งหมาให้หน่อยครับอันนั้นคืออะไรครับอันนี้เป็นชีสเค้กของหมาตับไก่กับข้าวโอ๊ตแล้วโอ้ยโอเคกินตัวหมามันกินนุ่งหมาไม่ได้อาบน้ำอ่ะให้คุณอเล็กเนี่ยกินไปสักคำหนึ่งให้เขาสอนดีกว่าโอ๊ตกูบอกมึงแล้วลองชิมว่าเวลาเล่นเนี่ยตลกก็ไม่ได้กระถึงตายอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยลองไม่ต้องไม่เล่นต้องแบบ no ไม่เป็นไรไม่งั้นปล่อยให้คนที่ก็โดนลงโทษแค่บีเฮ้ยถึงพี่มีปัญหาอะไรกับผมแค่บีชีวิตก็เปลี่ยนก็เหมือนเมื่อกี้มึงกิน3เม็ดแล้ว3เม็ดกูเยอะมากเลยนะไม่มันประมาณไม่เป็นไรอันนี้ประมาณ3เม็ดแล้วลองดูก่อนมันกินได้เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านที่เขาเลี้ยงหมาเขาดูหมดแล้วว่ามันกินได้หมอก็บอกแล้วว่าหมอชิมทุกอันแล้วใช่ตายหรอชิมทุกอันแล้วเหรอครับไม่เราพูดก่อนว่าให้คุณผู้ชมรู้ว่าอาหารหมาไม่ได้อันตรายแต่เพียงแค่มันเป็นของหมาไม่ใช่อาหารหมาไม่อันตรายครับหมอบอกสิ่งที่อันตรายคือเพื่อนครับผมรักมึงเฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตอีกอย่างนึงได้ป่ะห้ามกินแล้วแบบกินเลยต้องเคี้ยวก่อนรักมึงก่อนคนลุกเบอร์พอแค่นี้พอหรือยังยังมีอะไรอีกอาหารหมาให้หมาเลี้ยงไงเขายังไม่เห็นมึงอันนี้ดีอันนี้ดีวันนี้พวกเราก็ได้มาสนุกสนานกันนะครับแล้วก็รู้กันด้วยว่านอกจากสนุกสนานแล้วเราทำอะไรดีๆได้มากกว่านั้นอีกขอบคุณสถานที่นี้ด้วยใช่แล้วก็ขอบคุณคุณหมอทูด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณเป็นพิเศษเลยครับสำหรับแขกพิเศษของเราใช่ตอนนี้เขามีซีซั่น2แล้วครับเจลเบย Happy birthday ไม่ถือให้ถือไปให้หน่อยไม่ถือให้แหวกเค้กใช่มั้ยแหวกมึง Happy birthday to you Happy birthday นุ่งพิษครับนุ่งพิษอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยขอให้ไม่เจ้าชู้และฝากท้ายรายการคนดีที่ไหนสำหรับใครที่มีน้องหมาหรือสัตว์พิการอยากขอรับวีลแชร์สัตว์พิการสามารถติดต่อได้ฟรีที่โครงการบริจาควีลแชร์สัตว์พิการ LINE ID Good Life Thailand หรือโทร0922987855